ว่าถ้าย้อนกลับไปดูควันหลงวันเด็กจริงๆคุณผู้ชมครับมันก็จะมีมุมดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆ วีแชร์ในวันนี้จะพาไปดูครับกลุ่มนี้แน่น่าชื่นใจน่าภูมิใจจริงๆครับกับคุณแม่และครอบครัวของเด็กๆที่เขาป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถไปร่วมงานวันเด็กเหมือนกับเด็กคนอื่นๆได้แต่ก็มีพี่ๆจิตอาสามาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจและมอบความสุขให้ถึงเตียงในโรงพยาบาลเลยครับขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากพี่ๆอาสากลุ่มนี้ครับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาหล่มสักนะครับพี่ๆเขาเนี่ยนอกจากจะดูแลความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังเอาขนมเอาของเล่นไปแจกให้กับเด็กๆที่เขารักษาตัวอยู่ในอาคารกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลหล่มสักในวันเด็กแห่งชาติด้วยน้องๆไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ๆมาหาครับขณะเดียวกันเพื่อนในวัยเดียวกันที่กำลังสนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นหลายจุดทั่วจังหวัดอาสากู้ภัยก็ไม่อยากให้เด็กกลุ่มนี้พลาดโอกาสนี้เช่นเดียวกันเลยมาจัดกิจกรรมถึงในอาคารที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่นะครับน้องๆอยู่ตรงนี้ครับระหว่างแจกของก็สังเกตเห็นนะครับว่าคุณแม่ท่านหนึ่งถึงกับร้องไห้เลยครับเนี่ยฮะตื้นตันใจทั้งสงสารลูกสาวที่ไปเล่นเหมือนกับเด็กๆคนอื่นไม่ได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆกู้ภัยนะครับที่เข้ามามอบความสุขให้กับลูกเขาถึงเตียงตรงนี้เลยครับใจมากค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจะได้ไปเต้นที่โรงเรียนนะคะจัดงานวันเด็กแต่ว่าน้องไปซ้อมเต้นทางอาทิตย์นะคะแล้วคราวนี้น้องก็มาป่วยวันนี้พอดีค่ะแล้วคุณครูโทรมาบอกว่าน้องอ่ะอะไรสีได้ที่หนึ่งด้วยสงสารลูกมากเลยเสียโอกาสวันนี้ไปอะค่ะก็แม่จังหวะพอดีนะวันเด็กพอดีเลยอ่ะน้องเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีแต่ว่าแน่ดันมาเจ็บป่วยซะก่อนนะครับแต่เอาล่ะพี่ๆกู้ภัยกลุ่มนี้อาสาสมัครร่วมกับตันยูเพชรบูรณ์ก็มาส่งความสุขกันแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่น้องๆที่ป่วยอยู่บนเตียงอย่างเดียวนะเด็กๆที่อยู่ละแวกนั้นเองก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับมาร่วมรับความสุขจากพี่ๆด้วยนี่แหละครับอาสากู้ภัยก็เอาทั้งขนมเอาทั้งของเล่นเอามาแจกสร้างความตื่นเต้นสร้างความดีใจสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงโหเราะให้กับแผนกกุมารเวชกรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวขอบคุณนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เจอได้เป็นผู้ที่เป็นผู้รับก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับส่งต่อความสุขแบบนี้ให้กับผู้อื่นได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับ